Bitch, nanan so low. เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดำคานทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมตอนนี้คุณกำลังอยู่ในซีรีส์ใหม่ล่าสัตว์ของช่องเรานะนั่นก็คือเล่นตามนักแข่ง The Series นั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นด้วงคิกแน็กนะฮะเล่นตามโปรเพลเยอร์ที่มีชื่อว่า Guessers นะครับผมจากทีม Toyota Diamond Cobra นั่นเองนะครับผมซึ่งเล่นเอาไว้ได้โหดสุดๆฮะจังหวะนี้ครับผมว่าตอนนี้เราไปฟาร์มกันก่อนนะฮะได้บัฟแดงมาแล้วครับผมวันนี้มากับทีมนะฮะโรมมิ่งโดยนานิกเพลเยอร์นะครับผมเมดลอสแมรี่แล้วก็มีเอลซุจากฟินหนึ่งคนนะครับผมส่วนฟอร์เรนติโนอีกคนหนึ่งสุ่มมาเจอนะฮะรวมทีมทั้งทีก็ต้องออกอาวุธออกอาวุธที่พัฒนามาเป็นเวิร์สหน่อยครับผมเรียบร้อยครับแตกเดินมาไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยครับว่าเราสู้มันอยู่4คนนะจังหวะนี้นะครับผมโอเคตีไปครับนะครอสมาฮะอืมเสียบัฟแดงแล้วหัวร้อนละเซ่นะฮะนี่แต่ว่าเขาโอ้โหมากันกันหลายตัวฮะว่าเราเพลย์เซฟดีกว่าฮะถอยครับถอยไปฟาร์มก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจัดการมังกรกันต่อนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถเวทบัฟแดงได้สำเร็จเนี่ยจะทำให้ป่าฝ่ายตรงข้ามนะฮะไม่เลเวล4เลเวลไม่ถึง4ตอนมังกรเกิดนะฮะเพราะงั้นเราจะแบบว่าไฟได้แบบอีซี่เบบี้มากนะผมจังหวะนี้บวกกับคีปไปก่อนนะเหมือนตรงกลางก็จะมีการวอลุ่มมาตุ้มกันเล็กน้อยนะเราไปดูแป๊บนึงนะครับผมอื้อยะเรียบร้อยฮะแตกอย่างรวดเร็วครับผมเนื่องจากเราเลเวล4นั่นเองนะครับผมไปฮะ4คนลุมมังกรนะจังหวะนี้ใช้สกิล1ยัดมังกรไปเรื่อยๆครับผมโอเคได้อย่างง่ายดายนะครับผมตรงกลางมีเหลือกันอีกแล้วเรียบร้อยครับฟอร์เรนติโน่ทีมเราแตกฟอร์เรนติโน่เซนตรงข้ามก็แตกกันผมจังหวะนี้ฮะเซฟเทราพึ่งเวล3เรียบร้อยในระหว่างที่เขายังไม่เวล4นี่ต้องหาเวลามาแก๊งหน่อยฮะไม่งั้นเดี๋ยวเขาเกิดนะผมโอเคจังหวะนี้2นาทีเราคิวมา3ตัวแล้วฮะลัดช็อตล้วนๆนะผมลัดแม่นอยู่แล้วนะผมนะฮะฟาร์มไปก่อนฮะยามศึกเรารบยามสงบเราฟาร์มครับผมนาครอสอยู่กลางนาครอสเดินลงล่างว่ะนาครอสเดินลงล่างต้องมาเอามังกรเล็กแน่ๆครับผมขอเช็คหน่อยได้ไหมล่ะวีฟอร์เรนติโน่เอ้ยโอ้โหเฟี้ยวเลยครับเฟี้ยวง้อเลยโอเคจัดมันเพื่อนจัดมันสวยครับดีมากจังหวะนี้ทีมเรานำโด่งไปแล้วฮะ6ต่อ2นะครับผมโอเคขอนะครับตอนนี้มานาเราหมดเกลี้ยงนะครับผมเดี๋ยวต้องวิ่งแมวบัฟฟ้าบัฟฟ้าก่อนนะฮะจังหวะนี้โชคดีเรายังมีบัฟมังกรเล็กนะทำให้เดินไวตีเลยครับผมโอเคมีมานาพอสกิล1ได้มาแล้วครับผมศัตรูไม่ค่อยโผล่แมปกันเลยฮะจังหวะนี้ไม่รู้จะไปแก๊งใครฮะฟาร์มไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนฮะหาเงินไปเรื่อยๆนะฮะเฮ้ยเหมือนว่า ทีมเราจะไปเวทบัฟแดงว่ะทีมเราไปหาเรื่องว่ะเราจะฟาร์มต่อไม่ได้ครับจังหวะนี้นะมีเซปเพราคอยกันโอเคเจอนาคอสแล้วขอ มันโดดว่ะเล่นดวงต้องทำใจนิดนึงนะฮะมันจะฆ่านาคอสค่อนข้างยากนะครับผมเดี๋ยวนาคอสพลาดอีกนะโอเคได้มาตัวหนึ่งครับผมจังหวะนี้ออนสลัดมีเซปเทราคนหนึ่งอยู่ตรงกลางฮะได้หรือเปล่าได้จริงหรอจริงดิครับจริงดิครับโอ้ยเจ็บบาดแบดโอเคครับผมนะผมว่าข้างบนนี่น่าสนใจนะฮะกระต่ายอยู่คนเดียวโถมไหมครับจังหวะนี้ว่าตีมีเลือดไม่ค่อยมีฮะเอามังกรก่อนก็ได้ครับผมสกิล1ตีไปฮะผมจะไม่ใช้สกิล2กับมังกรเท่าไหร่นะผมเก็บไว้หนีเดี๋ยวๆเพื่อระบวกว่ะจิบหายครับโอเคผมพันนิดมาได้หนีก่อนครับจังหวะนี้เอ้าเวรแล้วโอ้ใจเย็นโอเครอดโอ้โหไม่ตัวถ้าจะตามกันขนาดนี้เอากูกลับไปเล่นที่บ้านเลยก็ได้แม่งเอ้ยเมื่อกี้ผมโดดพลาดได้ล่ะโดดชนขื่อนะผมนาคอส
การฆ่านาคอนนี่มันช่างลำบากจริงๆเลยฮะสำหรับคลิกแน็กนะฮะยากนะครับผมมีวิธีเดียวที่จะฆ่าได้ก็คือแบบว่ารอเขาเผลอนะฮะหรือไม่ก็หลอกล่อให้เขาโดดก่อนแล้วเราก็ค่อยๆตามไปนะครับผมแต่ว่าก็ค่อนข้างยากอยู่ดีครับผมนะฮะถ้าเกิดว่าเกมนี้เห็นผมคิวนาคอสพลาดบ่อยๆก็ช่วยเข้าใจผมด้วยนะมันค่ายากจริงๆนะผมนะฮะโอเคปั๊บอะไรดีวะเนี่ยจังหวะเนี้ยเอากระต่ายก่อนดีกว่าฮะสลิมมาแล้วครับผมมาแล้วเรียบร้อยขอบคุณฟินด้วยฮะที่ใส่ดาเมจมาให้ก่อนนะครับผมเอาไม่ขอบคุณแล้วผมไม่ได้ลัดช็อตโถ่ไอเราก็นึกว่าเราได้ลัดไปดีกว่าเราจะไม่มาช่วยเลนบนอีกแล้วงอนฟินเราเล่นนะครับผมตรงกลางมีเหลืองฮะมาแล้วผมมาไวมากผมมาไวมากๆนี่ไงหลอกล่อให้นาคอสกระโจนฮะแล้วเราค่อยใส่นะผมนะฮะมันก็จะง่ายขึ้นนะฮะโอเคยามศึกเราลบยามสงบมาฟาร์มไปก่อนนะจังหวะนี้ฟาร์มไวมากๆครับผมสำหรับด้วงนะฮะเพลินสุดๆขอได้ไหมจ๊ะขอบคุณจ้ามีศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างตรงกลางสักหน่อยไหมสักหน่อยไหมล่ะครับตีมี่ลัดช็อตไปแล้วมังกรไหมเพื่อนมีมังกรอยู่นะเพื่อนเอ้ยแต่ว่าบัฟแดงเกิดนะจังหวะนี้ต้องเอาดิครับต้องเอาดิครับนาคงนาคอสไม่ต้องได้กันนะจังหวะนี้นะฮะใช้แต่เข็มพอเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นไอ้นี่จะเอากูกลับไปเล่นที่บ้านครับสวยทำดีมากครับเฟนตีไปขอไปหยิบบัฟฟ้าก่อนได้ไหมฮะสึกบัฟฟ้าใกล้จะหมดนะครับผมโอเคจังว่านี้ในแมปมีศัตรูอยู่4ตัว3ตัวอยู่ด้านบนฮะนาคอสอยู่ขวาใส่เดี่ยวเซพิล่าไปก่อนแล้วกันครับผมจังหวะนี้ฮะทำให้เขาตื่นตัวในการกดอันติเดี๋ยวๆทำไมต้องเป็นผมมาทำไมฮะกันไกนี่ขึ้นหัวเชียนะฮะผมเป็นด้วงผมไม่ต้องตัดผมนะฮะเขาเรียกว่าเฮลเมทสไตล์นะผมหัวเหล็กนะฮะมันหัวเหล็กโอเคครับได้โอกาสตีมังกรนะจังหวะนี้โอเคYeah, the minion way. บัฟแดงยังอยู่ฮะสำหรับป่าเราฝึกใช้สกิลหนึ่งเนี่ยสกิลหนึ่งแล้วค่อยอันตีนะครับคอมโบแบบนี้ก็ได้นะฮะ312หรือว่า132นะครับผมแล้วแต่สถานการณ์นะฮะบางจังหวะต้องการความไวก็โดดเข้าไปก่อนก็ได้นะฮะแต่ถ้ามีเวลาก็ปาสกิลหนึ่งก่อนนะครับผมนะฮะได้เยอะเกินไปหรือเปล่าAttack the enemy tower จัดไปครับพี่จัดไปครับพี่ผมดันคีพให้ครับมีสลิมอยู่ว่ะอันติคูดาวไวมากนะฮะชอบสุดๆเหมือนว่าสลิมจะมาหน้าเรานุ่นน้องชุดเดียวตายไปเลยครับเมื่อกี้ใช้คอมโบ1 3นะครับยังไม่ได้ทันได้2แล้ว1 3ก็แตกแล้วฮะโอ้โหฟันร้ายของเราแครี่จริงๆครับผมคลิกแน็กนะฮะด้วยเซตไอเทมของเกสเซอร์นะครับผมโอเคตัวอะไรจะต้านทานอยู่ฮะดาเมจแรงขนาดนี้สกิล1อันติแตกไปเลยครับผมโอเคตอนนี้ผมว่าศัตรูน่าจะเริ่มแบบว่ากอดป้อมแล้วเริ่มไม่ออกมาแล้วนะครับผมวิธีแก้ทางพวกกอดป้อมนะเราก็ต้องขโมยออบเจกต์นะครับผมแต่ว่าตอนนี้นาคอสด้านขวานี่ผมไปทันอยู่นะฮะผมมาเร็วเข็มไวสวยพี่สวยโอเคฮะได้ดับเบิลคิวมาครับผมจังหวะนี้ถ้าคิดว่าขึ้นป้อมไม่ได้นี่เราเก็บออบเจกต์ก่อนดีกว่าฮะกดดันด้วยการเก็บออบเจกต์นะถ้าเกิดว่าเขาไม่มากันออบเจกต์
เราก็จะได้มังกรไปใช้นะผมนี่ดังสไลเยอร์แตกฮะมันทำให้เราขึ้นบ้านง่ายขึ้นนะมีพอมีมังกรให้กดนะโอเคเรียกมาเลยฮะโอเคเราได้เฟนเรลทูธมาแล้วครับผมบอกเลยว่าเมื่อกี้แรงขนาดไหนยังมันเอ้าแปลกเฉยครับผมเมื่อกี้แรงขนาดไหนมันจะแรงขึ้นอีกมหาศาลเลยฮะจังหวะนี้ต้องแจ๊ต้องแจ๊ให้รู้สึกกินาเกงขามนะฮะโอเคจะได้ตีป้อมง่ายๆแต่ครับผมป้อมกลางเฮ้ยเดี๋ยวๆเพื่อเราจะจบเลยวะเนี่ยโอดเกินไปเปล่าโอดเกินไปหรือเปล่ากระต่ายกระโดดผิวอยู่หน้าเราน่ะโอเคฮะน่าจะจบได้ครับคีฟเราเยอะมากโอเคเรียบร้อยครับผมแล้วก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัยขอบคุณ MVP ซึ่งได้แก่พี่ด้วงล้วงยับคนนี้นั่นเองนะครับผมโอเคครับสำหรับสกอร์เกมนี้นะอยู่ที่คิว13ตาย1แอสซิด7 MVP ที่ 14.3 ถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมชูนิ้วกลางขึ้นมาแล้วกดไลค์ไปที่คลิปนี้1ครั้งจะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับอันยองฮิคุเซโยบ๊ายบายสตรีมสด RV ลงแล้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:00 นเป็นต้นไปที่แฟนเพจ PJY Gamer แล้วเจอกันนะครับผม